ายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสนับสนุนโดยแอลกอฮอล์สิริบัญชาสำหรับฆ่าเชื้อยาน้ำแก้ไอโยคีของบริษัทโยคี1997จำกัดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแซ่ดๆกับเอและแซ่ดทีวีกันแล้วค่ะเริ่มต้นแซ่ช่วงแรกในวันนี้นะคะตามหนุ่มแอมไปท่องเที่ยวกันที่ Force Magical Ice of สยามพัทยากันก่อนดีกว่าค่ะจะสวยงามน่าประทับใจขนาดไหนนั้นตามเขาไปแซ่ดกันได้เลยค่ะแซ่ดทราเวลสวัสดีครับผู้ชมครับมาแล้วครับแซ่ดทราเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซูนะครับวันนี้ผมจะพาผู้ชมมาเที่ยวเมืองหิมะที่พัทยาครับกับที่นี่เลย Force Magical Ice of สยามนั่นเองฮะข้างในจะสวยงามอลังการแค่ไหนจะมีอะไรให้เราทำบ้างไปดูกันเลยครับการเดินทางจากกรุงเทพไปยังเมืองพัทยาด้วยรถส่วนตัวนั้นง่ายมากๆครับเพราะแค่ผู้ชมนะครับใช้เส้นทางบางนาตราดตรงไปเรื่อยๆนะฮะก็จะเชื่อมต่อกับเส้นสุขุมวิทที่จะสามารถนำไปสู่เมืองพัทยาได้ส่วนอีกเส้นทางหนึ่งก็ง่ายไม่แพ้กันเลยนะครับให้คุณผู้ชมครับวิ่งตรงไปตามเส้นทางมอเตอร์เวย์ก็จะไปเชื่อมกับทางเลี่ยงเมืองที่จะไปจบลงที่พัทยากลางเลยทีเดียวครับสวยงามอลังการจริงๆครับเขาบอกว่างานศิลปะด้านในเนี่ยนะฮะก็จะเป็นการแกะสลักน้ำแข็งฮะส่วนด้านนอกเนี่ยจะเป็นทรายขาวที่เขามาแกะสลักเป็นสีขาวทั้งหมดเลยนะฮะคอนเซปต์ของเขาที่วางเอาไว้ก็คือป่าหิมพานต์นั่นเองฮะลองไปดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงบ้างครับที่เห็นประติมากรรมทั้งหมดตรงนี้นะครับคอนเซปต์ที่บอกไว้ก็คือป่าหิมพานต์แล้วก็สัตว์ที่เห็นอยู่เนี่ยก็มีชื่อเรียกกันไปต่างๆนานานะครับมีประวัติบอกไว้ด้วยอย่างตัวนี้เขามีชื่อว่าวาเนกัมพูเป็นสัตว์ผสมระหว่างลิงกับหอยฮะครึ่งด้านหน้าเนี่ยจะเป็นลิงส่วนด้านหลังจะเป็นหอยอาศัยอยู่ในน้ำนะครับแล้วก็อาหารของเขาก็จะกินผลไม้เป็นอาหารนั่นเองครับด้านหลังผมตรงนี้นะครับคือเมืองน้ำแข็งครับอุณหภูมิด้านในช่วงเช้าแบบนี้เขาบอกว่าข้างในนะฮะติดลบ15องศาครับแล้วก็มีประติมากรรมน้ำแข็งสวยงามมากๆจะสวยแค่ไหนลองมาดูกันหน่อยครับเราต้องเข้ามาที่ห้องนี้ก่อนนะเป็นห้องปรับอุณหภูมิครับจากข้างนอกร้อนๆมาอยู่ตรงนี้เนี่ยลบ5องศานะฮะแต่ก่อนที่จะไปเจอของจริงข้างในใช่ไหมพี่ลบ15องศาครับพี่เจ้าหน้าที่เขาก็จะมาชี้แจงจะมาบอกข้อควรระวังอะไรต่างๆแล้วก็จุดไหนที่ถ่ายรูปสวยอะไรประมาณนี้นะฮะพี่ตอนนี้ผมว่าผมพร้อมแล้วครับเขาแบ่งออกมา4โซนด้วยกันนะครับด้านนู้นเลยเนี่ยฟันนี่แลนด์ครับส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นบ้านไอซ์คิโมและทางนู้นนะจะเป็นบาร์น้ำแข็งครับส่วนไฮไลท์เนี่ยบัลลังก์หนุมานครับตรงนี้บาร์น้ำแข็งครับมีน้ำเขียวน้ำแดงเยอะแยะเลยนะครับและแก้วเนี่ยก็ทำจากน้ำแข็งด้วยโอ้โหสวยมากเห็นไหมฮะเดี๋ยวขอดื่มหน่อยที่ใจจริงเมื่อทานหมดแล้วเนี่ยนะครับแก้วใบนี้เนี่ยเราไม่ต้องเก็บไว้ฮะจะมีจุดทางนู้นฮะเอาแก้วอันนี้ไปปาส่วนนี้แหละฮะคุณผู้ชมฮะคือไฮไลท์ในนี้เลยนะฮะบัลลังก์หนุมานเป็นชิ้นแบบแกะสลักชิ้นโบแดงเลยนะฮะนี่คือหนุมานที่เป็นฝีมือคนไทยแกะสลักนะครับสวยงามมากๆและพอนั่งตรงนี้ปุ๊บก็นี่คือจุดถ่ายรูปด้วยเช่นกันครับเอ๊ชมรายการแล้วนะครับถ้าว่ามีเวลาเนี่ยก็อย่าลืมนะฮะแวะออกมาท่องเที่ยวเติมพลังให้กับชีวิตกันบ้างครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับกับแซ่ดทราเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซูต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนฮะแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับสนับสนุนโดย Isuzu D-Max Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลก
สถานที่ท่องเที่ยวดีๆแบบนี้ยังมีมาฝากกันเป็นประจำทุกสัปดาห์อย่าลืมติดตามชมนะคะ ZTVสนับสนุนโดยสเปรย์ฉีดสิวหลังออกซิเคียวสเปรย์ตอนนี้นะคะอยู่ที่ห้องอาหารสวนบัวโรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพค่ะต้องบอกว่าที่นี่นะคะเขาเสิร์ฟเป็นเมนูอาหารไทยแท้โบราณแบบดั้งเดิมนะคะที่พิเศษมากๆค่ะเพราะว่าวัตถุดิบเขานะคะส่งตรงมาจากทั่วประเทศนะคะมารังสรรค์เป็นเมนูที่มีความพิเศษที่วางอยู่ตรงหน้าเอแล้วนะคะเริ่มที่เมนูแรกนะคะเป็นเมี่ยงกุ้งฟูกลีบบัวค่ะคุณผู้ชมแต่ต้องบอกว่าเมี่ยงนะคะในสมัยโบราณเนี่ยเข้าทานกับกลีบบัวค่ะกลีบบัวนะคะเวลาทานไปเนี่ยจะทำให้ร่างกายเราสดชื่นแล้วก็เย็นลงนะคะแล้วเขาก็จะเสิร์ฟมาเป็นคำๆแบบนี้นะคะจะใช้เป็นกุ้งแม่น้ำนะคะไปทอดจนฟูนะคะราดน้ำเมี่ยงลงไปข้างในกลีบบัวนี่แหละนะคะมาลองทานกันเลยนะคะหอมสมุนไพรมากค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าข้างในเนี่ยเขามีสมุนไพรหลากหลายชนิดนะคะกุ้งเขาเนี่ยชิ้นใหญ่มากค่ะแล้วก็เนื้อเด้งมากๆเลยล่ะค่ะไปต่อกันด้วยเมนูถัดไปนะคะเป็นต้มจิ๋วเนื้อวากิวอันนี้เนี่ยนะคะก็จะเอาเนื้อวากิวเนี่ยนะคะไปต้มนะคะไปตุ๋นกับผักสมุนไพรหลากหลายชนิดทำให้เข้าถึงน้ำได้มากขึ้นนะคะอันนี้เป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพมากๆเลยล่ะค่ะรสชาตินี่แบบจัดจ้านนะคะก็มีความหวานของมันเทศญี่ปุ่นนะคะพอทานรวมกันแล้วลงตัวมากๆเลยล่ะค่ะเมนูถัดไปนะคะเป็นแกงคั่วหอยหวานภูเก็ตใบชะพลูอันนี้นะคะหอยหวานเนี่ยเป็นพันธุ์พิเศษนะคะเป็นพันธุ์ใหม่ที่เลี้ยงที่ภูเก็ตนะคะเคี้ยวไปนะคะจะมีความกรุบกรอบเดี๋ยวลองชิมกันเลยนะคะหวานที่นี่ค่ะคุณผู้ชมเนื้อแน่นมากนะคะแล้วก็กรุบกรอบจริงๆค่ะแล้วก็มีรสชาติเผ็ดเล็กน้อยแซมนะคะพอทานรวมกับข้าวสามหยดเนี่ยนะคะลงตัวมากๆเลยล่ะค่ะไปต่อด้วยเมนูถัดไปนะคะเป็นกุ้งแม่น้ำย่างนะคะราดหอยลายผัดพริกขิงค่ะอันนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะเอาหอยลายนะคะไปผัดกับเครื่องพริกขิงแล้วก็ไข่แดงเค็มนะคุณผู้ชมส่วนกุ้งแม่น้ำด้านล่างเนี่ยเขาเอาไปย่างนะคะแล้วก็เอามาราดรวมกันค่ะพริกขิงที่นี่นะคะคุณผู้ชมมีความเข้มข้นค่ะแต่ว่าไม่เผ็ดจนเกินไปเอ๊ะว่าเมนูนี้เด็กก็ทานได้นะคะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ชอบทานอาหารไทยแท้แบบดั้งเดิมนะคะที่รังสรรค์ด้วยวัตถุดิบนะคะที่เด่นๆจากทั่วประเทศนะคะทำให้เกิดเมนูที่มีความพิเศษแบบนี้นะคะต้องห้ามพลาดที่นี่ค่ะกับห้องอาหารสวนบัวโรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะและช่วงหน้านะคะ ZTV ยังมีเรื่องราวแซ่บๆรออัปเดตอีกมากมายเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่เดียวค่ะ ZTV ZTVท้ายด้วยกันกับช่วงแซ่บสเปเชียลวันนี้เอก็มีเรื่องราวดีๆมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยค่ะได้เวลาไปเปิดประสบการณ์สุดพิเศษกันอีกแล้วค่ะโดยบริษัท Mercedes-Benz ประเทศไทยจำกัดย้ำภาพความเป็นผู้นำอันดับหนึ่งด้านยนตรกรรมพลังงานไฟฟ้ายกทัพสื่อมวลชนร่วมทดสอบสมรรถนะยนตรกรรมปลั๊กอินไฮบริดรุ่นใหม่ล่าสุด The E350e พร้อมด้วยยนตรกรรมรุ่นอื่นๆภายใต้แบรนด์ EQ Electric Intelligence by Mercedes-Benz ทริปนี้เริ่มต้นด้วยกิจกรรมที่ตอกย้ำคุณค่าของแบรนด์ในด้านความรับผิดชอบก็คือการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องโดยครั้งนี้ได้ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆแก่โรงเรียนเยาววิทย์ในจังหวัดพังงาด้วยการส่งมอบเงินสนับสนุนทางการศึกษาจำนวน 500,000 บาทพร้อมด้วยชุดอุปกรณ์เครื่องเขียนซึ่งถือเป็นการต่อยอดมาจากกิจกรรมจัดทำชุดเครื่องเขียนเพื่อเด็กนักเรียนผู้ยากไร้ที่จัดขึ้นที่ Mercedes Me Box เมื่อปลายปีที่ผ่านมาค่ะและในปีนี้ยังวางแผนที่จะนำอุปกรณ์เครื่องเขียนเหล่านี้ไปบริจาคให้กับเด็กนักเรียนผู้ยากไร้ตามเขตพื้นที่ต่างๆที่ Mercedes-Benz จะเข้าไปจัดกิจกรรม Star Face Roadshow อีกด้วยค่ะและก็ได้เวลาที่ทุกคนรอคอยกับการสัมผัสความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีเพื่อการขับขี่ในยนตรกรรมในกลุ่ม Plug-in Hybrid รุ่นต่างๆของ Mercedes-Benz โดยมีไฮไลท์คือ E350e ยนตรกรรมรุ่นใหม่ล่าสุดตลอดการทดสอบทำให้ได้สัมผัสกับทุกสมรรถนะอันแข็งแกร่งจากยานยนต์ของ Mercedes-Benz อย่างใกล้ชิดโดยแต่ละรุ่นต่างก็มีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นในสไตล์ที่แต
แตกต่างกันซึ่งทุกองค์ประกอบร้วนได้รับการพัฒนาและออกแบบมาอย่างประณีตเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกไลฟ์สไตล์ค่ะ Well actually this time we brought a whole fleet actually our whole EQ family so all electric cars by Mercedes-Benz starting from the C-classThe E-Class, which is brand new, has a plug-in hybrid technology, the S-Class and the GLE. So in total, we have a fleet of almost 20 vehicles coming with us here down to the south in a 2 days test drive from Bangkok, an extensive and good opportunity for our media friends to test the cars and to enjoy the comfort, but also the high technology of our vehicles. Mercedes-Benz ประเทศไทยนะครับได้นำรถในกลุ่มของ EQ นะครับซึ่งเราเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่15นะครับก็คือ E350E นะครับร่วมมากับ C-Class S-Class แล้วก็ GLE นะครับเป็นการเทสต์ไดรฟ์ตลอด2วันเต็มนะครับที่พี่ๆผู้สื่อข่าวจะได้มีโอกาสทดสอบรถยนต์ในกลุ่ม EQ ของ Mercedes-Benz ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมรรถนะความสะดวกสบายในตลอดเส้นทางจากกรุงเทพมาจนถึงที่โรงเรียนยางวิทย์นะครับกับรถยนต์ที่เป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเนี่ยหลายท่านอาจจะไม่เชื่อมั่นซึ่งวิธีเดียวที่จะทำให้มั่นใจได้ก็คือขอเชิญชวนไปทดสอบนะครับเมื่อคุณได้เข้าไปขับขี่คุณจะรู้เลยมันไม่ได้แตกต่างอะไรจากรถยนต์ที่คุณเคยใช้อยู่มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่ารถยนต์ในแบบเก่าๆแล้วก็ช่วยทำให้โลกเราน่าอยู่ขึ้นนะครับปิดท้ายด้วยงานเลี้ยงในค่ำคืนที่สุดพิเศษพร้อมกับกิจกรรมมากมายท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเองอบอวลไปด้วยรอยยิ้มและความสุขกิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนคุณค่าของแบรนด์ได้อย่างดีที่สุดนับเป็นหนึ่งประสบการณ์ที่ดีและประทับใจทุกคนก็ต้องขอขอบคุณบริษัท Mercedes-Benz ประเทศไทยจำกัดที่ทำให้เราได้มาสัมผัสกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเอ๊ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากอภิบายอภิรดีและสถานที่ถ่ายทำรายการ The Hen and the Egg สวัสดีค่ะ